CEO Mastercard ค่ะประกาศเตรียมดันคริปโตใช้จ่ายในร้านค้าค่ะจากที่ก่อนหน้านี้ค่ะเราจะเห็นข่าวจากทาง Mastercard นะคะผู้ให้บริการชำระและโอนเงินระหว่างร้านค้าและผู้ใช้บัตรค่ะเขาได้เคยประกาศไว้ก่อนหน้านี้ว่าได้ร่วมมือกับ Binance ค่ะ Exchange ระดับโลกนะคะเพื่อออกบัตร Binance Card ค่ะโดยเริ่มต้นใช้งานในประเทศอาร์เจนตินาก่อนค่ะพูดง่ายๆเลยก็คือคนอาร์เจนตินานะคะเขาจะสามารถใช้บัตร Binance Card ตัวนี้ค่ะซื้อของผ่านระบบของ Mastercard แล้วก็ไปตัดคริปโตในบัญชีที่ผูกกับ Binance ค่ะโดยอาร์เจนตินาก็จะเป็นประเทศนำร่องค่ะล่าสุดค่ะทาง CEO ของ Mastercard นะคะคุณไมเคิลไมแบชนะคะก็ได้ทวีตอัปเดตค่ะย้ำความมั่นใจว่าตอนนี้ค่ะทาง Mastercard เองก็กำลังทำงานร่วมกับ Binance นะคะเพื่อให้ทุกคนทั่วโลกสามารถใช้คริปโตมาชำระเงินกับร้านค้าได้กว่า90ล้านร้านค้าที่รับชำระผ่าน Mastercard ได้ค่ะนั่นหมายความว่าร้านค้าใดก็ตามนะคะที่รับชำระด้วย Mastercard ค่ะก็จะสามารถรับชำระด้วยคริปโตได้เหมือนกันค่ะนอกจากนี้ค่ะคุณไมเคิลค่ะเขายังได้บอกใบ้ทิ้งท้ายไว้อีกด้วยนะคะว่าอีก5ปีข้างหน้าค่ะอุตสาหกรรมมันจะขยายตัวไปได้ขนาดไหนให้เพื่อนๆคิดตามกันดูนะคะ